มดดำนะคะจะว่ายังไงค่ะกำลังจะถูกฟ้องร้องนะคะหมิ่นประมาทค่ะเรียกว่าไม่จบง่ายๆค่ะกับไฮโซแชมป์นะคะตอนนี้ค่ะเตรียมฟ้องกลับรัศมีแขนะคะฟ้องกับคุณมดดำแล้วก็คุณหนุ่มกรรชัยด้วยค่ะก็เรียกว่าโดนกันหลายคนกันเลยทีเดียวนะคะจากกรณีนะคะดราม่าดารานักแสดงรัศมีแขฟ้าเกื้อล้นนะคะถูกไฮโซแชมป์ค่ะทำร้ายร่างกายในผับดังที่พัทยานะคะตามที่เป็นข่าวดังไปแล้วนะจนลุกลามบานปลายค่ะมีคนออกมาแฉวีรกรรมเก่าๆนะคะทั้งชาวเน็ตรวมถึงนะคะคนในวงการบันเทิงค่ะก็ออกมาพูดถึงเรื่องนี้อย่างหนักนะคะจนกลายเป็นข่าวดังใหญ่โตค่ะจนกระทั่งนะคะลุกลามมาถึงเรื่องของไฮโซแชมป์ที่เพิ่งจะประสบอุบัติเหตุนะคะแต่ก็ไม่วายค่ะยังถูกโจมตีนะคะจนกระทั่งค่ะแฟนสาวอย่างน้ำหวานเดอะเฟซนะคะก็ออกมาเคลื่อนไหวค่ะว่าจะฟ้องหมิ่นประมาทนะคะพร้อมกับติดแฮชแท็กค่ะว่าอบอุ่นนะคะในโลกออนไลน์แต่เดียวดายที่หน้าบัลลังก์ค่ะล่าสุดนะคะพิธีกรฝีปากกล้าค่ะอย่างมดดำคชาภานะคะก็ได้รายงานข่าวว่านะคะตอนนี้ค่ะไฮโซแชมป์เนี่ยก็กำลังนะคะจะดำเนินคดีตามกฎหมายฟ้องกลับนะคะทั้งรัศมีแขนะคะแล้วก็ยังมีคุณแท็กพลัญญูนะคะคุณหนิงปณิตาคุณหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยนะคะรวมถึงตัวเองนะคะแล้วก็มีคุณชายอนันทวีปด้วยนะคะจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกเพจต่างๆนะคะที่นำเสนอข่าวของเจ้าตัวอีกด้วยนะคะรวมไปถึงสำนักข่าวบางสำนักอีกด้วยค่ะซึ่งทางด้านดีเจมดดำนะคะหลังจากได้ยินชื่อของตัวเองค่ะก็มีอาการยิ้มอ่อนนะคะพร้อมกับตอบสั้นๆค่ะว่าสบายมากค่ะและนี่นะคะก็เป็นอัปเดตล่าสุดนะคะหลังจากมีข่าวค่ะว่าไฮโซแชมป์จะฟ้องนะโอ้โหฟ้องหลายคนมากเลยค่ะแล้วก็คุณมดดำเมื่อทราบข่าวก็เลยนะถึงกับยิ้มอ่อนกันเลยทีเดียวค่ะก็ขอขอบคุณนะคะข้อมูลจากที่นี่ entertainment.com นะคะก่อนจบคลิปก็อีกเช่นเคยค่ะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วมาเจอกันใหม่ค่ะในคลิปหน้า